เบเกอรี่เวิร์กช็อปตอนนี้อาจารย์เมย์รอคุณผู้ชมอยู่ในครัวพร้อมกับเมนูชิฟฟ่อนแล้วล่ะค่ะไปหาอาจารย์เมย์พร้อมๆกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขั้นตอนการทำเริ่มแรกโอเคเราจะต้องหางาดำเนาะค่ะโอเควันนี้งาดำเราเลือกงาดำแบบนี้ธัญพืชต่างๆเราสามารถเลือกแบบนี้ได้ปัจจุบันง่ายมากๆเลยแค่เดินเข้าห้างแล้วก็เลือกธัญพืชที่อยากได้วันนี้ก็เลยเลือกงาดำเนาะโอเคล้างให้สะอาดค่ะอบให้แห้งเก็เสร็จแล้วเราใช้เท่าไหร่นะบดเท่านั้นเก็เสร็จแล้วมาบดหอมมากหอมมาก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 โอเคนะอยากกินจิ้มหมาหูรอบหน้าแล้วโอเคดังนั้นไข่ที่เราใช้ต้องไข่ไม่เย็นค่ะต้องไข่ห้องอุณหภูมิห้องเลือกไข่ไก่อุณหภูมิห้องใช้ไข่ไก่คุณภาพดีนี่โอเคดังนั้นเราก็จะมีกะทิเนาะเขย่ากันค่ะเดี๋ยวมาเราชั่งออกมา90กรัมโอเคค่ะดังนั้นก็มีแป้งเค้กแป้งเค้กเนาะโอเคร่อนแป้งก่อนนะวันนี้หลอกล่อแม่เราร่อนแป้งสำเร็จช่างไปเลย110ได้ค่ะใช้ไม่หมดก็เก็บได้เราชอบมากเลยเรียบร้อยแล้วนะ710เสร็จแล้วเราก็ใส่เวนิลาผงค่ะใส่ผงฟูค่ะใส่เกลือไข่ร่อนนะนานาก็ได้ร่อนก่อนโอเคร่อนให้เข้ากันนะคะใช่ค่ะโอเคเสร็จแล้วทำยังไงเอางาดำที่บดแล้วนะคลุกกับเขาได้ค่ะใส่น้ำตาลทรายอีกส่วนนึงลงไปน้ำตาลทรายแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งไว้ตีกับไข่ขาวอีกส่วนหนึ่งไว้คลุกในแป้งทำไมคลุกกับแป้งอ่ะเราก็จะได้ไม่เป็นก้อนไงใช่เนาะแล้วเราไม่สามารถใส่ลงไปทั้งส่วนผสมกับไข่ได้เลยเหรออาจารย์เมย์เยอะไปเหรอคะไข่ขาวเหรอใช่ก็ได้แต่ที่นี่เดี๋ยวมาแป้งเจอไปน้ำเขาจะเป็นลูกโอเคเราก็เอาแยกไข่แล้วนะได้ค่ะไข่แยกอะคะนานาก็ได้ไม่เป็นไรนี่ใช้เยอะแค่ไหนคะ6ฟองไข่ขาวอยู่ที่นี่ไข่แดงอยู่ที่นี่ได้ค่ะมันนี่เลยเราสองคนถนัดคนละข้างนะไข่ขาวอยู่นี่มามีปัจจุบันเขามีไข่ขาวไข่แดงขายแยกแล้วนะใช่แล้วสมมุติไข่เราไม่สดก็หยอดพอแล้วไข่ขาวติดลงไปไข่แดงได้แต่ไข่แดงติดลงไปไม่ได้นะไข่ขาวเพราะอะไรเดี๋ยวไม่ตีไม่ขึ้นเพราะมีไข่มันแล้วก็กัดกะละมังต้องปราศจากไขมันสะอาดใช่ไหมล่ะใช้น้ำมันพืชลงไปวันนี้เลือกใช้นี่นะคะใช่สังเกตง่ายๆนี่ดีต่อหัวใจเพราะทรานส์แฟตเป็น0อันนี้ตัวนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะโอเค90กรัมโอเคอันนี้กะทิอีก90กรัมกะทิกระป๋องก่อนใช้เขย่าก่อนใช้นะคะโอเคส่วนผสมของหัวกะทิกับข้างล่างก็เลยจะได้เข้ากันอีก90โอเคเรียบร้อยค่ะโอเคมาเลยค่ะใส่น้ำมันกับกะทิลงไปในส่วนผสมของไข่แดง
ใส่แป้งลงไปเข้ามาคนด้านไหนไม่มีปัญหาเลยขอให้เขาเข้ากันก่อนเพราะว่านี่เป็นไข่แดงโอเคมีไข่ขาวเลยไข่ขาวก็จะมีดึงมาพักๆแล้วนะสปีดแรงสุดแล้วค่ะลูกประมาณ30วิเราค่อยเติมน้ำตาลทรายใช่ค่ะตั้งแล้วเนาะแข็งปังเลยโอเคแต่ไม่ใช่แข็งเป็นลูกๆนะอันนั้นไม่ได้แล้วอันนั้นเสียค่ะใช่โอเคมาแล้วค่ะก่อนที่เราจะทำเราต้องเตรียมเตาพร้อมนะค่ะเวลาไข่ขาวดีให้ดีเนี่ยเวลาคนอย่างนี้เสร็จแล้วไม่ยุบยังเนียนสวยโอเคเลยเท่าไหร่นะใส่ทีละส่วนก่อนประมาณครึ่งนึงเขย่าเนาะโฟใช่ห้ามคนเนาะคนละแย่เลย แต่บางคนเขาแบ่งเป็น 3-4 ส่วนนะส่วนแรกเขาก็คนแรงๆไปเลยนะมามิไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ดีกว่าปอมีปอมีกลัวใช่ไหมโอชิฟอนเค้กเราเห็นแล้วก็ข้นขนาดนี้ตัวยิ้มได้เลยยิ้มได้เลยเหรอ แล้วถ้าเหลวอ่ะแย่แล้วตายแต่จะทำยังไงทิ้งไม่สามารถใส่แล้วก็เป็นเกล็ดไม่สามารถใส่ไข่ขาวเพิ่มลงไปได้หรอนิดนึงนะโอเคเกลี่ยให้เท่ากันมันทำให้เขาไม่มีรูอากาศแอร์บับเบิ้ลโอเคโอเคจากนั้นนำเข้าเตาอบนะคะโอเคเอาละค่ะหลังจากที่อบเสร็จแล้วทิ้งไว้จนเย็นแล้วเราไม่ต้องแกะออกจากพิมพ์ตอนร้อนๆชิฟฟ่อนเค้กไม่ได้ต้องเก็บเวลาเขาเย็นค่ะเนาะบางทีเมื่อก่อนเราก็จะต้องเอาสเปคิวล่ามากรีดเนาะแต่ก็เดี๋ยวนี้เขามีใหม่ที่ว่าใช้มือทำยังไงเนาะหมามีใส่ถุงมือแล้วนะโอเคชิฟฟ่อนเค้กที่เย็นกดเข้าไปอ๋อเพราะว่าถ้าชิฟฟ่อนเค้กที่ดีจริงๆยังไงเขาก็ต้องคืนตัวกดเข้าไปว้าวนี่ฉีกกฎของคนหลายๆคนเลยนะเนี่ยค่ะจะเห็นไหมขอบเขาจะสวยใช่ไม่โดนดึงออกมาจากสเปตูล่าเพราะสมมติเราสเปตูล่าไปขุดเขาจะไม่ได้เรียบขนาดนี้เลยโอ้โอ้ว้าวแดงเราจะหั่นแล้วนะนุ่มมีเชดูซิน่าทานจังเลยอ่ะโอเคโอ้ย
เนื้อสวยอีกต่างหากเรียบร้อยแล้วชิฟฟ่อนเค้กของนานาและอาจารย์เมย์ค่ะอย่าลืมเอาสูตรของเราสองคนไปลองทำทานกันดูนะคะเด็ดเคล็ดอร่อยมาพร้อมกับสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทำแกงหมูพริกขี้หนูกันค่ะเริ่มด้วยใส่ข่าผิวมะกรูดตะไคร้รากผักชีกระเทียมหอมแดงพริกไทยป่นพริกขี้หนูเขียวพริกชี้ฟ้าเขียวและพริกชี้ฟ้าเหลืองลงในโถปั่นเติมกะทิน้ำสำเร็จรูปตาชาวเกาะ200มิลลิลิตรหรือประมาณครึ่งกระป๋องปิดฝาปั่นจนละเอียดค่ะอุ่นกระทะพอร้อนใส่น้ำมันพืชพอร้อนเติมเครื่องแกงที่ปั่นไว้ลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิน้ำสำเร็จรูปตาชาวเกาะส่วนที่เหลือตามด้วยเนื้อหมูผัดจนสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บจากนั้นใส่วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อมพริกขี้หนูสวนใบมะกรูดและใบโหระพาต้มจนเดือดจึงยกลงค่ะตักแกงหมูพริกขี้หนูใส่ภาชนะแต่งด้วยโหระพาพร้อมรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆได้เลยค่ะนั้นถ้ามีโอกาสพยายามเลือกงาดำหรืองาขาวเนี่ยโรยใส่ลงไปในอาหารใส่ลงไปในสลัดหรือผสมกับอาหารทุกอย่างที่คุณผู้ชมมีโอกาสทำได้งาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับเอาละครับสำหรับวันพรุ่งนี้ใครก็ตามที่อยากรับประทานอาหารในสไตล์ฟิวชั่นเข้าครัวแบบสบายไร้กฎเกณฑ์มีอะไรก็หยิบจับมาใส่ใส่โยนลงไปก็กินได้ทั้งนั้นในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องติดตามวันพรุ่งนี้นะครับหน้าที่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมาพบกับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทุกจันทร์อังคารแล้วก็พุธเวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นกับรายการ Modern Night Cooking by ยิ่งศักดิ์ที่นี่นะครับช่อง 9 Encore HD วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ